ผู้กำกับสอพอบางแม่นางฉีดวัคซีนไปแล้วสี่เข็มยังติดเชื้อโควิดเป็นไปได้อย่างไรผู้กำกับการสอพอบางแม่นางนนทบุรีฉีดวัคซีนสี่เข็มพบติดเชื้อโควิด -19 คาดสาเหตุขยันลงพื้นที่พบป่าประชาชนสาธารณาสุขตรวจคาดกองตำรวจทั้งโรงพักกักตัวสองตำรวจใกล้ชิดวันที่หกันยายน2564เวลา19บเนาฬิกาส1นาที เดลินิวส์ออนไลน์รายงานว่าจากกรณีวันที่สกันยายนที่ผ่านมาพันตวรวจโททัตพง์คงทัพรองผู้กําก,กับการปราบปรามรักษาราชการแทนผู้กําก,กับการสอพอบางแม่นางจังหวัดนนทบุรีได้ทําหนังสือรายงานแจ้งไปยังพลตรตรีไพศาลวงวัชระมงคลผู้บังคับการตํารวจภูทรจังหวัดนนทบุรีเพื่อเรียนให้ทราบว่าพันตวรวจเอกศักชัยเกตโกมล ผู้กี่กับการสอพอบางแม่นางมีอาการไข้ไม่สบายจึงได้ไปตรวจหาเชื้อโควิด -19 ผลตรวจยืนยันเป็นบวกคือติดเชื้อจริงและได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจแล้วนั้นทั้งนี้พบว่าพนุษวเอกศักชัยได้รับการฉีดวัคซีนซิโนแวัคครบทั้งสองเข็มและฉีดกระตุ้นด้วยชินโนฟาร์มอีกสองเข็มรวมสี่เข็มโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสองนายที่ใกล้ชิด คือดาบตำรวจสุพจ์พาสำรานตำรวจธุรการฉีดวัคซีนครบสองเข็มและสิบธ์ตำรวจเอกถวันจันทกลพลขับได้ฉีดวัคซีนครบสองเข็มแล้วเช่นกันเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งสองนายได้ไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลบางใหญ่ผลตรวจยังไม่พบเชื้อแต่ให้กักตัวอยู่ที่แฝดตำรวจหลังโรงพักเพื่อรอดูอาการแล้วล่าสุดวันที่๕กันยายน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากจังหวัดนดนทบุรีและสาธารณสุขอำเภอบางใหญ่ได้มาทำการตรวจคัดกรองเชิงรุกเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งโรงพากกว่า50นายเบื้องต้นยังไม่พบว่ามีการติดเชื้อเพิ่มส่วนสาเหตุที่พันตําววจเอกศักชัยเกตโกมล ผู้กำกับการสอพอบางแม่นางติดเชือ้อโควิด -19 นั้นคาดว่ามาจากการลงพื้นที่ตรวจตราพบปะประชาชนเป็นจำนวนมากเนื่องจากเป็นนายตำรวจที่ขยันขันแข็งเอางานเอาการเป็นที่รักใคร่ของชาวบ้านส่วนบรรยากาศที่สอพอบางแม่นางตลอดทั้งวันเป็นไปด้วยความเงียบเหงาไม่มีชาวบ้านมาแจ้งความมากนัก ประกอบกับเป็นวันหยุดราชการมีเพียงตำรวจประจำวันและพนักงานสอบสวนรวมทั้งพันตำรวจโทนัทุวิทมิ่งเมืองสารวัตรสืบสวนและเจ้าหน้าที่สายสืบเท่านั้นที่เข้าเวปรปฏิบัติหน้าที่บนโรงพัก